สรุปบ้านเดี่ยวบ้านแฝดราคาไม่เกิน5ล้านบาทใกล้ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ภายใน3นาทีไปชมกันครับมีเพื่อนผมคนนึงถามผมว่าเขาอยากได้บ้านที่เดินทางเข้ากรุงเทพชั้นในได้สะดวกมีความอุดมสมบูรณ์สูงในงบประมาณไม่เกิน5ล้านบาทเนี่ยมีที่ไหนบ้างเอาจริงๆก็เป็นคำถามที่ยากเหมือนกันนะครับแต่ได้ให้ผมนึกแบบเร็วๆเนี่ยผมจะนึกไปทางโซนตะวันตกของกรุงเทพที่อิงถนนยอดฮิตอย่างถนนราชพฤกษ์เพราะธรรมชาติของถนนเส้นนี้เนี่ยเขาเดินทางเข้ากรุงเทพชั้นในได้สะดวกและมีความอุดมสมบูรณ์สูงทั้งในปัจจุบันและอนาคตเลยครับแต่จะให้หาบ้านบนถนนราชพฤกษ์เลยเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะปัจจุบันราคาก็ทะลุไปไกลมากแล้วดังนั้นผมเลยนึกถึงทำเลใกล้เคียงที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เดินทางได้สะดวกอยู่อย่างถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่จึงเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่ผมจะสรุปบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในราคาไม่เกิน5ล้านบาทใกล้ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่จะมีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับขอเกริ่นเร็วๆถึงถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่สักนิดนึงครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมมาจากถนนราชพฤกษ์และยังสามารถเดินทางไปยังถนนกาญจนาภิเษกถนนหมายเลข345และ346ได้สะดวกสามารถไปเลือกใช้ทางด่วนได้ถึง2สายนะครับรวมถึงมีความอุดมสมบูรณ์ให้อิงได้ในหลายๆทำเลเลยและที่สำคัญคือในปัจจุบันยังมีราคาที่จับต้องได้ไม่ยากจนเกินไปด้วยครับซึ่งจากที่หาข้อมูลมานะครับโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่อิงถนนเส้นนี้ในราคาไม่เกิน5ล้านบาทเนี่ยจะมีทั้งหมด9โครงการครับโดยจะแบ่งออกเป็นบ้านแฝด6โครงการแล้วก็บ้านเดี่ยวอีก3โครงการนะครับโดยบ้านแฝดทั้ง6โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วภายในโครงการเขาจะมีรูปแบบของบ้านเดี่ยวด้วยแต่ว่าบ้านเดี่ยวเขาจะมีราคาเริ่มต้นที่เกินงบ5ล้านบาทของเราในวันนี้ไปครับเริ่มต้นที่โครงการบ้านแฝดที่ถูกที่สุดในโซนนี้ที่ 3.59 ล้านบาทอย่างโครงการพัทรีดาวิลล่าปทุมธานี3จากนั้นขยับมาที่ราคาเริ่มต้น 3.89 ล้านบาทกับโครงการอาริสต้าราชพฤกษ์ปทุมธานีถัดมาเป็น2โครงการจาก Property Perfect กับ Lake Forest ราชพฤกษ์ตัดใหม่และ Perfect Park ราชพฤกษ์346ในราคาเริ่มต้นของบ้านแฝดที่ทำออกมาเท่ากันที่ 3.99 ล้านบาทต่อกันที่ราคา 4.09 ล้านบาทกับบ้านแฝดของโครงการอนาสิริราชพฤกษ์346และสุดท้ายสำหรับอีกหนึ่งโครงการของ Property Perfect ที่มีบ้านแฝดราคาเริ่มต้น 4.19 ล้านบาทอย่างโมดิวิลล่าราชพฤกษ์ตัดใหม่ส่วนใครที่อยากได้โครงการบ้านเดี่ยวในงบ5ล้านบาทก็ยังมีตัวเลือกในโซนนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สุภาลัยการ์เด้นวิวกรุงเทพปทุมธานีในราคาเริ่มต้นพอๆกับบ้านแฝดที่ 3.89 ล้านบาทนอกจากนั้นจะมีอีก2โครงการนะครับที่มีราคาเริ่มต้น 4.99 ล้านบาทกับโครงการมิติราชพฤกษ์346และ Escape Life ราชพฤกษ์กาญจนาภิเษกครับหวังว่า3นาทีที่ผมสรุปมาให้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านในบทความเจาะลึกของเราได้ผมจะทิ้งไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะครับแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับ Things Update สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ